ปฏิเสธไม่ได้ครับคุณผู้ชมคุณธนิการเรื่องของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรวมไปถึงมาตรการทางการเมืองที่ต่างประเทศมีต่อเกาหลีเหนือส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างล่าสุดนักวิจัยที่ได้รางวัลโนเบลทั้งจากนอร์เวย์อังกฤษอิสราเอลไปเยือนเกาหลีเหนือแล้วหลังจากที่กลับมาจากเกาหลีเหนือแถลงเลยครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนขอให้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเกาหลีเหนือเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับสุขภาพของคนในประเทศนะครับโดยเฉพาะคุณภาพทางการแพทย์รวมถึงการวิจัยต่างๆที่จำเป็นกับคุณภาพชีวิตของประชาชนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีแอรอนซิชานอเวอร์นะฮะบอกว่าโลกไม่ควรกดดันเกาหลีเหนือด้วยการทำให้ประชาชนยิ่งเจ็บป่วยไปมากยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่วิถีทางที่ถูกต้องขณะที่เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ริชาร์ดโรเบิร์ตส์ครับบอกว่าสิ่งของหลายอย่างที่แพทย์นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ในเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือไม่มีเพราะว่าถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องของการนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆจำนวนมากรางวัลโนเบลที่ให้ขออภัยครับคณะนักวิจัยนี้เดินทางไปเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางด้านมนุษยธรรมในเกาหลีเหนือ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการแบบทางการทูตไม่เปิดเผยต่อที่สาธารณะนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ตรงกับผู้นำเก่าของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเป็นประธานในการประชุมพรรคแรงงานด้วยก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2523นะครับอีกมุมหนึ่งนอกจากประชาชนเจ็บป่วยแต่ว่าตัวผู้นำชื่นชมโครงการนิวเคลียร์แล้วก็บอกว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีแสนยานุภาพอลังการน่าสะพรึงกลัวแล้วปีนี้สถานการณ์ก็ไม่เป็นไปตามที่ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลพูดถึงนะครับเพราะว่ามหาอำนาจโลกก็เตรียมที่จะคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการทดลองอาวุธของเกาหลีเหนือ